สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้อง Wi-Fi ครับ Wi-Fi Camera นะครับก็คือมันเป็นของ Vertex ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ต่อกับ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi แล้วก็ถ้าบ้านเรามี Wi-Fi นะครับเราก็สามารถเอากล้องตัวนี้ไปติดตั้งได้แล้วเราก็สามารถดูผ่านมือถือได้เลยครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Vertex นะครับที่จริงน่าจะเป็นแบบ OEM ครับแล้ว Vertex ก็น่าจะซื้อแล้วก็มาติดสติ๊กเกอร์ Vertex เองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นของ Vertex ครับตัวนี้ขอรับประกันให้1ปีก็จะมาดูสเปคกันดีกว่าเราจะดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ผมได้มาราคาอยู่ประมาณ580บาทครับ580บาทตัวนี้มันจะเป็นความละเอียด2ล้านครับผมไม่รู้ว่า2ล้านจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนซื้อเขาบอกสเปคมาเป็น2ล้านแล้วก็ดูนะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะบอกว่าเป็นของ Vertex นะครับผลิตภัณฑ์ CCTV Camera นะครับนี่ครับนำเข้าโดย Vertex นะครับเป็นรุ่นตัวนี้ครับ V380 ไปหาข้อมูลกันเองครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในกล่องว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้มันก็รองรับทั้งระบบ iOS ก็คือ iPhone แล้วก็ Android ก็มือถือทั่วไปก็รุ่นมันก็บอกมันก็จะมี Serial Number ด้วยรุ่นนี้ก็จะเป็น HD1 นี่ครับโมเดล HD1080P Smart Camera มันก็จะมีโมเดลบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเลนส์มันก็จะบอกว่าอยู่ที่ 3.6 มม.ไฟเลี้ยงก็ใช้5โวลต์1แอมป์ก็น่าจะใช้ไฟจาก power bank ได้เลยอันนี้มันเป็นชิป Realtek นะครับนี่ของ Realtek Realtek แบรนด์ดีนะครับแบรนด์ที่ใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงเป็นชิปเสียงของที่อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ดังอยู่ Realtek มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างหลังจากดูกล่องแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับมันโฆษณารูปร่างก็ประมาณนี้ครับว่าติดตั้งแล้วก็มีมุมมองได้กว้างขวางมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าก็ตัวนี้มันก็จะมีโฆษณานิดหน่อยโฆษณาที่มันแถมให้ก็จะมีใบรับประกันสินค้าให้ใบรับประกันสินค้าก็เราก็กรอกแล้วก็ส่งให้บริษัทไปแล้วก็มี user manual ครับ user manual ก็จะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆนะครับก็มุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราสามารถใช้ memory ที่มันรองรับน่าจะรองรับหน้ากล่องมันเขียนอยู่ที่64 GB นะครับนี่ครับหน้ากล่องแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเอา128ใส่ให้มันได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ memory ถูกครับ128ตัวแค่ตัวประมาณ400บาทเอง64 GB ก็จะอยู่แค่200กว่าบาทเรามาดูอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่าครับรุ่นนี้มันเขาโฆษณาว่าเป็นรุ่น2เสา Wi-Fi ที่รับ2เสาก็เลยคิดว่าน่าจะรับได้ไกลแล้วก็จะเสถียรมากกว่า1เสาครับอุปกรณ์ก็จะมีขายึดก็เหมือนทั่วไปขายึดก็สามารถปรับมุมก้มเงยได้แล้วก็มีสายชาร์จก็จะเป็นหัวเป็นหัวกลมนะครับหัวกลมแล้วก็มีสายคุณภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สายส่วนหัวอะแดปเตอร์นะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้น่าจะ5โวลต์นะครับเดี๋ยวดูที่เจ็ดแกะเดี๋ยวเก่าก็ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า5โวลต์ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้มันจะบอกอยู่อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมมองเห็นอยู่มันเป็น5โวลต์ 1,000 มิลลิแอมป์ก็คือ5โวลต์ 1แอมป์แล้วก็จะมีตัวคุกแถมให้อีก2อันคุกสีเขียวแล้วก็ส่วนตัวกล้องก็จะเป็นกล้องที่หน้าตาธรรมดามากเลยแต่ราคาประมาณ500กว่าบาทผมก็ว่าโอเคแล้วมันก็จะเป็นกล้องกลมๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต่อไฟให้ดูด้วยเลยกันก็ข้างหน้ามีสกรีนโอเวอร์เทคอยู่แล้วตรงนี้มีรูอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นรูไมค์ก็ได้ครับตัวนี้เป็นรูไมค์แล้วก็มีชิป Realtek แปะอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นลำโพงครับตัวนี้มันน่าจะคุยอินเตอร์คอมได้ส่วนด้านหลังครับด้านล่างก็จะมีพวก username กับ password ให้ด้วยแล้วก็จะมีพวก serial number ครับตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับที่ผมบอกก็จะมีเสาอากาศอยู่2ต้นเสาอากาศเสารับ Wi-Fi อยู่2ต้นแล้วก็มีพอร์ตสำหรับสายแลนแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตครับก็ไฟเลี้ยงก็จะเป็น5โวลต์เดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันดูดีกว่าครับ
เอาเอาปลั๊กไฟก่อนตอนนี้ผมก็ไปเตรียมปลั๊กไฟมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันหน่อยดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปโหลดแอปมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราว่าจะทดลองใช้กันครับว่ามันภาพมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูครับผมจะใช้อะแดปเตอร์ของตัวอื่นนะครับไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ของมันก็มีไฟเลี้ยง5โวลต์เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ต่อสายใช้งานของมันนี่ครับดูรอดูติดไหมไม่ติดของไฟไม่มีมีไฟบอกว่าไอ้เราก็ลืมเช็คว่ามีไฟหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คแป๊บไม่มีไฟเลยปักไม่มีไฟแป๊บหนึ่งครับก็น่าจะมีไฟนะครับปักแต่ทำไมไม่ติดเอ๊ะงงเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามีสวิตช์แต่ผมขอเช็คไฟก่อนว่ามีไฟจริงมีนะครับผมก็นึกว่าไม่มีไฟต้องงานตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองคอนเนคกับตัวมันผมได้โหลดโปรแกรมมาใช้แล้วโปรแกรมของมันก็จะชื่อว่าไอ้นี่เลยครับผมเซิร์ชใน Play Store นะครับชื่อโปรแกรมมันก็นี่แหละ V380 Pro ก็เปิดใช้งานแล้วผมก็เริ่มจะทดลองใช้ก่อนเดี๋ยวเราก็ลองเพิ่มอุปกรณ์ก่อนมันบอกให้คอนเฟิร์มว่าเสียบปลั๊กโอเคเสียบแล้วแล้วก็อุปกรณ์ใกล้เคียงไหนดูก่อน Access Point Wi-Fi Smart Thing เพิ่มด้วยตัวเอง Wi-Fi Connect เราเลือกอะไรดีวะเราเลือกเป็น Wi-Fi Connect ดีป่ะเพราะว่ามือถือผมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ต่อ Wi-Fi ที่บ้านหลังจากดำเนินการแล้วเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วก็สแกนเพิ่มอุปกรณ์กดใส่ชื่ออุปกรณ์ของคุณเดี๋ยวเราจะลองใส่น่าจะให้สแกนใต้นี้ใช้เขียวอาร์โค้ดดีกว่าโอเคตอนนี้ก็สแกนได้แล้วครับรหัสผ่านพาสเวิร์ดนะมันบอกให้ใส่พาสเวิร์ดคืออะไรวะไม่ได้ใส่ครับผมไม่ได้ใส่ผมอันนี้แค่ทดลองก่อนตอนนี้ก็ลองดูสักมันกำลังเชื่อมต่อแต่มันบอกว่าล้มเหลวครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่อในแอปนะครับไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมต่อได้ไหมมีเชื่อมีการตรวจสอบว่าเครือข่ายถูกต้องอ๋อแต่ว่ามันจะรู้ได้ไงว่าไอ้ Wi-Fi ของเราเป็นของอะไรมันจะงงเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมขอมั่วก่อนเราต้องเพิ่มใหม่เดี๋ยวผมเพิ่มใหม่ก่อนเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ Wi-Fi ของนี้ให้เสร็จก่อนใกล้เคียงมั่วไปก่อนหรือว่ามันต้องสแกนอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมสแกนตัวนี้ปุ๊บพอสแกนนี่ปุ๊บมันโปรใส่ ID ผู้ใช้น่าจะเป็นพาสเวิร์ดของ Wi-Fi เชื่อมต่อยังไงวะอาจจะต้องต่อสายแลนก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอหาสายแลนแล้วต่อให้ครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อนะครับผมได้เลือกการเชื่อมต่อเป็นแบบว่าอุปกรณ์ใกล้เคียงครับแล้วพอผมเลือกอุปกรณ์ใกล้เคียงเสร็จมันจะขึ้นไอตัวเนี้ยโชว์ในโทรศัพท์ผมเลยแล้วผมก็กดเชื่อมต่อกับมันแล้วจากนั้นผมก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านผมแล้วก็ตอนนี้มันก็กำลังทำการที่จะค้นหาตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะค้นหาเจอหรือเปล่า
อกันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันบอกเสียงไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็พอฟังก็อู้ๆอี้ๆได้อยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าคุณภาพภาพจะเป็นยังไงว่ามันจะเชื่อมต่อแล้วเป็นไงมันบอกว่าก็มัน connecting feed west ให้รอก่อนก็รอเป็นกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอดูเอ้าแล้วมันบอกว่าล้มเหลวอ่ะเอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบครับให้เชื่อมต่อได้เลยจะมาบอกตอนนี้ผมน่าจะเชื่อมต่อกัน Wi-Fi ได้แล้วครับมันก็จะมีการให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วที่ผมเชื่อมต่อไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือก Wi-Fi เป็น 5G ครับมันน่าจะไม่รองรับ 5G ผมก็เลยเลือกเป็นการ Wi-Fi ธรรมดาพอเดี๋ยวผมจะตั้งพาสเวิร์ดก่อนอันนี้ผมก็มันให้ตั้งพาสเวิร์ดด้วยพาสเวิร์ดมันบอกว่าต้องรหัสผ่านต้องมีตัวเลขแล้ว